สวัสดีครับพาท่านผู้สู่รายการแชมป์ชิงแชมป์พบกับเชฟกระทะเหล็กโรตีเดิมทีเชฟคนนี้มีอาชีพเป็นโคโยตี้แต่ลูกค้าไม่มีเลยเอาดีมาขายโรตีทีง่ายใส่ใจกับไข่นวดไข่คืนไข่และตีไข่สูตรนี้ได้จากสามีเป็นคนบอกเคล็ดลับกล้วยทั้งใบให้เธอคนเดียวโดยคัดเลือกกล้วยจากสวนตาชำขนาดได้ที่8นิ้วทั้งงอและเอียงซ้ายพอเชฟมีมาตรฐาน ISO เราจะได้โรตีที่เหนียวนุ่มชุ่มเนยเตรียมความพร้อมเพื่อลูกค้าขาจรลายต่อไปและนี่คือเชฟโรตีกระทะเหล็ก